สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บได้นำตัวทาร์ตมาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ว่าทาร์ตวันนี้ที่จุ๊บจะเอามาคือสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตนั่นเองเนาะสตรอเบอรี่นะคะจะเปรี้ยวแล้วก็จะมาผสมกับตัวช็อกโกแลตค่ะเพื่อตัดความขมของมันรับรองว่าทานแล้วต้องอร่อยสุดๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตมีดังนี้ค่ะสตรอเบอรี่สดวิปปิ้งครีมดาร์กช็อกโกแลต 70% ไวท์ช็อกโกแลตโอริโอบดละเอียดและเนยจืดค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเนยนะคะที่จุ๊บได้ละลายในไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บจะนำส่วนผสมทั้ง2 อย่างนี้เทลงในโบว์อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโอริโอที่จุ๊บได้บดหยาบไว้แล้วก็ตามด้วยเนยละลายค่ะอันนี้จุ๊บเข้าไมโครเวฟที่ประมาณ 25-30 วินาทีแล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมของตัวโอริโอกับเนื้อให้เข้ากันจนเป็นเนื้อหนึบๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำส่วนผสมอันนี้ค่ะมากรูใส่พิมพ์ที่จุ๊บได้เตรียมเอาไว้โอเคค่ะพอเป็นเนื้อแบบนี้แล้วเนาะจุ๊บก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะสำหรับทำตัวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะเพราะว่าเวลาเรากรูกับพิมพ์อะค่ะแล้วเวลาเราจะแกะมันออกมันก็จะดึงง่ายขึ้นกูเขาแบบนี้เลยนะคะให้เขาขึ้นมาอยู่ตรงขอบของพิมพ์ด้วยค่ะเริ่มกูจากด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมตรงกลางค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆจัดเขาให้มันเป็นแถวเข้าไปโอเคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวพิมพ์ที่จุ๊บได้กุตัวโอริโอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะนำ2 อันนี้เข้าช่องฟีดค่ะเพื่อให้มันเซตตัวเนาะประมาณ 20-25 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวกานาชช็อกโกแลตกันเลยนะคะไว้สำหรับตัวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตค่ะอันนี้จุ๊บก็จะมีส่วนผสมเป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเนาะตัววิปปิ้งครีมค่ะจุ๊บเอาเข้าไมโครเวฟให้ตัววิปปิ้งครีมมันอุ่นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องขึ้นควันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวช็อกโกแลตค่ะมาละลายลงในวิปปิ้งครีมเป็นตัวกานาชเลยถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดวิธีนี้ค่ะก็สามารถใช้เป็นวิปปิ้งครีมเทลงในหม้อค่ะแล้วก็อุ่นไฟเอาให้พอมันอุ่นๆ นิดนึงเนาะแล้วก็ค่อยใส่ช็อกโกแลตลงไปเนี่ยค่ะเราก็เทใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็คนเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะละลายออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นกานาชเป็นหนืดๆหน่อยคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นตัวกานาชนะคะที่จุ๊บได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อก็จะเนียนๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะนำเอาตัวโอริโอนะคะที่ได้กรูเอาไว้แล้วก็ที่ได้แช่ช่องฟีดเอาไว้เนาะจะนำออกมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปใส่ในกรูโอริโอกันค่ะอันนี้จุ๊บก็ได้เทตัวช็อกโกแลตกานาชนะคะลงในพิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะนำพิมพ์อันนี้เนาะเข้าในช่องแช่เย็นค่ะประมาณ30นาทีเพื่อให้ตัวกานาชเซตตัวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำเอาออกมาตกแต่งกันค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้เอาตัวช็อกโกแลตทาร์ตนะคะออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำดึงตัวนี้นะคะออกจากพิมพ์แล้วก็จะนำใส่จัดจานแล้วก็เอาไปเสิร์ฟค่ะค่อยๆดึงตัวกระดาษไขนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะค่อยๆแงะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งตัวหน้าตาตัวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตกันค่ะอันดับแรกจุ๊บก็ได้หั่นสตรอเบอรี่แบบนี้ไว้แล้วเนาะจะเรียงมันลงมาเลยพอได้เป็นประมาณนี้แล้วนะคะจุ๊บก็เตรียมไว้ช็อกโกแลตค่ะที่ละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วจุ๊บก็จะมาตกแต่งข้างหน้ากันนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตทาร์ตค่ะรับรองว่ารสชาติอร่อยถูกปากเพื่อนๆแน่นอนค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเพื่อนๆ เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะBye-bye.